คุณกำลังฟังรายการ Coco Far Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Far คืออะไร Coco Far ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator นะครับหรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณโจนะครับชรามลิมปนาไพศาลนะครับมาจากเพจ Angel of Death Boy นะครับเป็นเรื่องราวการ์ตูนที่เอาเรื่องความตายมาพูดคุยแบบน่ารักน่ารักนะครับมีการ์ตูนให้เราอ่านกันวันนี้เราจะมาคุยกับคุณโจนะครับว่ามีที่มายังไงแล้วก็ทำเพจนี้ขึ้นมายังไงครับสวัสดีครับคุณโจครับสวัสดีครับคุณต้อมครับครับคุณโจช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าคุณโจเป็นใครทำอะไรที่ไหนอยู่ตอนนี้ครับชื่อชรัมลิมปนาไพศาลนะครับผมเป็นแต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เป็นฟรีแลนซ์ทำงานได้แบบว่าโปรดักชันเฮาส์ครับผมตัดต่อซึ่งปัจจุบันก็เน้นตัดต่อเป็นหลักมากกว่าครับผมลดงานได้จะลงไปแล้วเพื่อจะอยู่นิ่งมากขึ้นครับผมลองเล่าให้ฟังอีกสักหน่อยได้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นที่มาที่ไปให้เรามาเปิดเพจหรือว่ามายกเอาความตายมาเป็นประเด็นในการพูดคุยครับอาจจะเท้าความเยอะนิดนึงนะครับผมกับที่มาที่ไปกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับผมเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีพอเราแบบว่าทำงานสายโปรดักชันนิดนึงทำงานสายสื่อสารเราก็เป็นคนมีเรื่องอยากเล่าเยอะเราก็เป็นคนแบบว่าเหมือนพิมพ์ Facebook เข้าไปแหละครับคิดอะไรได้อะไรเราก็พิมพ์ศึกษาทุกอย่างพอถึงวันนึงรู้สึกว่าอยากมีเหมือนเขาเรียกอะไรดีคาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อจะเล่าเรื่องโดยเอาจริงหวังว่าในอีกมุมนึงในทางธุรกิจคาแรคเตอร์เนี้ยมันน่าจะสร้างมูลค่าบางอย่างได้จากนั้นปุ๊บเราก็มานึกว่าแล้วเราอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนแบบไหน มันก็ถอยกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองสนใจเรื่องอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนใจเรื่องชีวิตแหละโดยพื้นฐานว่าแบบชีวิตมันคืออะไรมันเกิดมาทำไมเราก็หาคำตอบอันนี้มาตลอดแล้วพอเราศึกษามากๆเข้าเราก็เริ่มยิ่งรู้สึกว่าความตายมันเหมือนเป็นปัญหาที่อยู่ลึกที่สุดของชีวิตเวลาเราไล่เรียงปัญหาในหลายๆคนหลายๆเรื่องเข้าเรารู้สึกว่าสุดท้ายเราไปจมที่ว่าเรากลัวตายเราไปจมที่ว่าเรากลัวตายเราก็รู้สึกว่าแล้วจริงๆแล้วความตายมันคืออะไรเราก็พยายามจะแบบว่าเรียนรู้เข้าใจมันก็เลยเป็นที่มาของว่าเราอยากพูดเรื่องเนี้ยแต่ต้องรีบมาว่าเราไม่ใช่คนที่เข้าใจมันแบบถ่องแท้ที่สุดเราก็คือคนที่พยายามจะเข้าใจหามุมมองที่เข้าใจเรื่องเนี้ยมาเป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่เราอยากพูดถึง1คาแรคเตอร์มันก็เลยกลายเป็นตัวโยมทูตน้อยตัวนี้ครับผมที่รู้สึกว่าเราก็สร้างเรื่องราวให้มันว่ามันคือโยมทูตน้อยที่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าตัวแม่ที่เป็นโยมทูตเขาทำงานเรื่องเก็บวิญญาณอะไรเงี้ยทำไมมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็สร้างเรื่องมันขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะศึกษาและทำความเข้าใจอะไรเงี้ยครับผมหลักๆคือประมาณนี้ครับผมแล้วพออย่างนี้แล้วพอเราสนใจเรื่องความตายเราสนใจเรื่องชีวิตแล้วเราเอาเรื่องตรงนี้มาค้นคว้าหรือว่าเราหาความรู้อะไรยังไงกับตัวเองครับจริงๆถ้าถามว่าค้นคว้ามันคงผ่านประสบการณ์มันคงผ่านการแบบอ่านฟังทั้งแบบว่าทางธรรมทางอะไรมาตั้งแต่แบบน่าจะประมาณ19-20ครับผมคือตอนนี้อายุประมาณ41แล้วก็ประมาณ20ปีที่ตั้งคำถามแรกตอนจำได้ว่าอายุ18-19ว่าแบบคนเราเกิดมาทำไมแล้วเราก็ไล่หาคำตอบด้วยตัวเองมาเรื่อยๆมันก็เลยเหมือนมีชุดความคิดหรือชุดข้อมูลที่เราสะสมไว้มาประมาณนึงฮะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆมาถอดเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆครับผมถ้าถามว่าผ่านอะไรบ้างจริงๆถ้าทุกวันนี้ผมก็คงสายพุทธแน่ๆแต่พอเป็นตัวการ์ตูนเราพยายามไม่อยากแบบว่าแตะศาสนาจริงจังรู้สึกว่าอยากให้มันใครก็สามารถดูได้เพราะจริงความตายเป็นเรื่องสากลครับความตายมันเป็นเรื่องกับที่เราทุกคนเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรหรือว่าแนวคิดแบบไหนก็ทุกคนต้องเจอเนาะใช่ฮะเราก็รู้สึกว่าโอเคต่อให้เราศึกษาพุทธเป็นหลักแน่ๆแต่เราก็ไม่อยากเอาคำพุทธมาแบบมายัดเข้าไปโดยความตั้งใจว่าแบบเพื่อจะมันสามารถใครๆก็ดูได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะได้ถึงเลือกที่จะเอาการ์ตูนช่องหรือว่าเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนเนี่ยเอามาใช้ในการเล่าเรื่องในการสื่อสารครับถ้าเรื่องการ์ตูนมันคงต้องมาอย่างแรกก่อนว่าเอ้ย
จากที่จากเดิมที่ผมเป็นคนแบบว่าเหมือนคนเขียนและเขียนเทคเขียนเทคอย่างเดียวเลยจริงๆถ้าแบบเขียนผมก็แบบเขียนเทคเยอะมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าคนไม่ค่อยอ่านผมว่าคนอ่านอะไรยาวๆน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประกอบกับปุ๊บอยากทำให้มันสั้นๆอยากทำให้มันดูง่ายสื่อสารง่ายอย่างไรผมก็พยายามจะรู้สึกว่าไอ้การ์ตูนมันน่าจะแบบมันบีบตัวผมเองด้วยในการทำเวลาอยากเขียนหรืออยากเล่าอะไรให้มันสั้นลงในหนึ่งเรื่องให้มันสั้นลงผมว่ามันตอบโจทย์หลายด้านนะครับตอบโจทย์ทั้งคนดูหรือคนรับสารส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้ต้องการสั้นกระชับครับแล้วมันก็ตอบโจทย์ตัวเองว่าบีบตัวเองให้คิดให้แบบกระชับขึ้นสื่อสารได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยประเด็นว่าเอ้ยทำไมเป็นการ์ตูนครับเป็นการ์ตูนช่องด้วยซึ่งมันทำให้มันสั้นลงและอีกอย่างจริงๆพอเป็นการ์ตูนช่องหลักๆที่หนึ่งต้องบอกว่าผมเป็นคนวาดรูปไม่เก่งครับจริงๆแล้ววาดรูปไม่เก่งไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองวาดรูปได้เลยด้วยซ้ำแต่แบบครับอ่ะแต่สุดท้ายเบิร์นว่าแต่ผมทักใช้คำว่าแบบเหมือนผมมีเรื่องอยากเล่ามากกว่าการ์ตูนแค่ตัวช่วยผมไม่ได้เอากับตัวการ์ตูนที่สวยงามนะเพราะผมชอบวาดรูปได้ดีอะไรเงี้ยลองบอกได้ไหมว่าเราวางคอนเซปต์หรือเราวางแบบว่าวิธีการยังไงที่เราจะเล่าผ่านตัวละครของเราที่เราจะเล่าผ่านเรื่องนึงหรือตอนนึงที่เราผลิตออกมาทำออกมาครับส่วนใหญ่ทุกเรื่องมันเป็นเรื่องที่ผมพยายามเหมือนเห็นจากข่าวจากคนรอบตัวจากคำบางคำที่แบบว่าสะกิดใจหรืออ่านหนังสือหรือบางเรื่องจริงมาจากการที่ผมอ่านแบบโค้ดคำของพระที่ท่านสอนต่างๆอะไรเงี้ยครับมันมีคีย์เวิร์ดที่รู้สึกว่าเอ้ยคีย์เวิร์ดเนี้ยมันโดนใจผมรู้สึกสัมผัสว่าแบบเอ้ยมันดีมันสอนตัวเองด้วยซ้ำครับแล้วผมแค่แบบเหมือนแปลงเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นด้วยวิธีสื่อสารในรูปแบบของผมอะไรเงี้ยครับผมจริงมันซึ่งมันก็เกิดจากเรื่องรอบตัวเป็นวันๆไปด้วยซ้ำผมไม่ค่อยได้วางเรื่องยาวไม่ได้วางล่วงหน้าใดๆคือแบบเห็นเป็นวันๆเลยแบบอ่านเป็นวันๆว่าเอ้ยต่อพอดีเรื่องนี้เพียงแต่มันมีโจทย์ในใจในวิธีการทำงานเสร็จว่าเอ้ยผมตั้งใจจะให้โพสให้ได้วันละเรื่องอะไรแค่นั้นเองครับครับครับก็เหมือนกับว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์นั้นๆหรือว่ามีข้อความอะไรที่เรารู้สึกว่ามันใช่ในเวลานั้นเราก็เอามาทำเป็นเรื่องสั้นง่ายๆให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันครับใช่ก็พยายามหาเรื่องที่มันมีถ้ามันมียิ่งเหตุการณ์ที่มันแบบว่าอยู่ในช่วงนั้นพอดีวันนั้นผมก็พยายามจะเอ้ยเรื่องเนี้ยมันลิงก์กับแกนหลักของการ์ตูนเราได้อย่างไรอะไรนะครับอย่างเช่นและสิ่งหนึ่งที่มันวิธีสร้างงานอีกอันหนึ่งที่สำหรับอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวเลยคือครับผมพยายามจะให้ไอ้งานตัวเนี้ยมันขัดเกลานิสัยส่วนตัวเพราะว่าขัดเกลาคือโดยพื้นฐานเลยอ่ะผมเป็นคนแบบว่าคิดลบมองโลกในแง่ร้ายครับครับจริงๆโดยพื้นฐานเป็นคนแบบว่าเหมือน negative thinking แล้วก็ครับครับเสียประมาณนึงแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากปล่อยสื่อสารออกไปในชุดความคิดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกให้ผมอยากขัดตัวเองว่าแบบให้คนคิดบวกให้เป็นคนแบบว่ามองโลกในมุมที่มันดีแล้วเวลาที่ผมว่าทีคิดงานออกมาแล้วแบบโอ้โหนี่มาจากสัญญาเดิมเลยผมก็จะต้องดีลีทมันทิ้งว่าไม่เอาเราอยากคิดงานแบบได้ขัดตัวเองด้วยไม่ใช่แบบก็เลยยกนิสัยเดิมตัวเองออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วงานตัวเนี้ยมันตอบโจทย์สองอย่างคือรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์ครับแล้วหวังว่าคนอื่นจะได้ประโยชน์ครับผมอันนี้เป็นวิธีคิดในการทำงานของตัวเนี้ยของผมเองแล้วก็จะเห็นผ่านเรื่องราวของยมทูตน้อยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่ายมทูตน้อยเนี่ยเขาเกิดมาได้ยังไงหรือว่าเราต้องการให้เขาเป็นแบบไหนสื่อสารอะไรที่คุณโจได้เล่ามาคือถ้าตัวยมทูตน้อยเลยเนี่ยก็อย่างที่เหมือนเกิดไปแล้วว่าเขาเกิดมาจากว่าเขายังไม่เข้าใจความตายด้วยความเป็นความเป็นยมทูตเราเคยเห็นแม่เป็นยังไงเขาก็เลยเหมือนอยากเข้าใจจริงๆถ้าได้ดูตอนแรกๆผมเปิดเรื่องไว้อันนึงว่าแบบแม่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากเข้าใจความตายคุณลองไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ดูสิเพราะถ้าคุณเป็นยมทูตคุณไม่ตายนี่คุณก็จะไม่มีทางรู้หรอกว่าความตายมันคืออะไรมันก็เลยเป็นที่มาว่าไอตัวยมทูตน้อยเนี่ยผมใช้ชื่อสั้นๆให้เขาว่าออดนะครับ AOD นะครับ Angel of Death
ไอ้ตัวออสเนี่ยน้องออสเนี่ยก็จะแบบว่ามามีเพื่อนมีฝูงมาใช้ชีวิตมาเจอเหตุการณ์เหมือนบนโลกหน่อยๆ อะไรเงี้ยครับผมก็จะแบบลิงก์ชีวิตบนโลกแล้วเอาออสไปสวมว่าแบบเอ้ยถ้าเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาสงสัยกับเรื่องนี้แบบไหนเขาเจอความตายแบบนี้เขารู้สึกอย่างเขาจะแบบไม่เข้าใจมันยังไงแล้วเขาจะเข้าใจมันได้อย่างไรมันก็เหมือนเรื่องความตายครับที่ผมเคยพยายามเทียบเคียงในนั้นว่าแบบมันเหมือนชีวิตคนเกิดมามันตายได้ทีเดียวมันหลอกไม่ได้มันไม่รู้หรอกมันรู้มันก็รู้ตอนตายเลยครับดังนั้นมันก็พยายามหาเรื่องเทียบเคียงให้พอเข้าใจว่าแบบอ๋อเรื่องแบบนี้มันก็คล้ายๆกับตายนะไอ้เรื่องที่เราเจอในทุกๆวันอยู่แล้วเรื่องไหนบ้างที่มันพอจะเทียบเคียงให้เราแตะได้ว่าเอออ๋อความตายมันคงคล้ายๆแบบนี้มั้งคงความหมายประมาณนี้มั้งในมุมที่มันให้ดูไม่น่ากลัวครับผมประมาณนั้นคือความตั้งใจของออสที่เป็นตัวไปเจอไปเรื่องราวต่างๆแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะมองก็คือเหมือนออสก็เหมือนตัวแทนของเราทุกคนที่จริงๆทุกคนก็ไม่รู้จักความตายหรอกแต่ว่าในช่วงระหว่างที่เราเดินทางในชีวิตเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่นำพาไปให้เรารู้จักความตายมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นคนรอบข้างที่จากไปหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่หายไปล่าสุดนี่ผมก็ได้อ่านตอนหนึ่งว่าเมื่อสีดำหายไปจากชีวิตแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ออยเขาตั้งคำถามแล้วเขาเจอแล้วก็ผจญภัยไปกับเขาอะนะครับครับผมคล้ายๆอย่างนั้นครับผมก็พยายามจะแบบว่าดีไซน์หรือเล่าเรื่องนู้นนี้นั้นนั้นนี่นู้นให้แบบไปเรื่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือเหมือนคือโดยส่วนตัวผมเป็นคนเหมือนไม่ชอบไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกอะไรดีมีบทสรุปให้กับเรื่องขนาดนั้นมันเหมือนเป็นคำถามเปิดซึ่งเมื่อก่อนเองเวลาผมเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนทักเลยครับว่าแบบเหมือนไม่เข้าใจที่ผมพูดผมก็จะเข้าใจตัวเองผมเป็นคนสื่อสารยากอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็จะพยายามไอ้เรื่องนี้ก็จะช่วยผมรู้สึกว่าผมได้ย่อยให้ตัวเองด้วยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางไปพร้อมๆกับออสแล้วก็คล้ายๆกับเราตั้งคำถามกับชีวิตไปพร้อมๆกันว่าถ้านี้เกิดขึ้นเป็นยังไงหรือว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วเราไปพบเจอแบบนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรากับชีวิตเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับจริงๆน่าจะอย่างนั้นครับผมเพราะผมก็แบบจริงๆก็อยากฟังคนอื่นเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นอย่างคุณต้องเข้าใจความตายไว้ยังไงอย่างผมเข้าใจความตายไว้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบตามคอนเซปต์เลยก็คือความตายก็คือความพัดพากสูญเสียแน่นอนว่าเราต้องเกิดขึ้นกับชีวิตหรือว่าเราอาจจะได้ยินคำพูดว่าเราทุกคนต้องตายมันเหมือนเป็นจุดเหมือนกับ end game ของชีวิตนะน้องแต่ถ้าความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องค้นหาคำตอบอยู่เหมือนกันครับคุณโจนะครับเพราะผมก็รู้สึกว่าแบบที่มันยากกว่าการพูดว่าแบบทุกคนต้องตายเพราะว่าทุกคนต้องตายมันแบบยอมรับด้วยสมองอะไรไม่รู้ครับแต่แบบว่าแต่มันมีการยอมรับอีกแบบที่แบบมันยากกว่านั้นมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ง่ายบางคนพูดเหมือนง่ายแต่จริงแล้วมันยากยิ่งตัวเองรู้สึกว่าพอยิ่งนึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็รู้สึกเฮ้ยมันยากนะพูดยากเลยมันยากอ่ะที่จะแบบเข้าใจและยอมรับได้จริงๆอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยรู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องสนุกที่มันก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆข้อของที่ว่าคุณโจบอกว่าจริงๆแล้วมันมีความตายมันมีแง่มุมหลากหลายที่เราหยิบเอามาได้ที่เราจะสามารถเรียนรู้มันได้ในชีวิตนี้นะครับคราวนี้มาดูว่าที่คุณโจทำเพจขึ้นมาทำเรื่องราวของยมทูตน้อยหรือน้องออดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วอยากสื่อสารกับใครเราอยากทำให้ใครอ่านหรือว่าเราต้องการให้ใครรู้อะไรบ้างผมอยากสื่อสารเอาจริงๆถ้าลึกๆเลยผมยังแบบว่าไม่ค่อยได้รู้อะไรขนาดนั้นผมจึงพยายามทำการ์ตูนแล้วอยากให้ไปแตะคนที่ก็ทั่วไปใช้ชีวิตทั่วไปเลยที่บางทียังไม่ได้นึกถึงเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำหวังว่าการ์ตูนที่มันพอจะดูง่ายมีบางอันที่มันจะพอไปตั้งคำถามให้เขาบ้างหรืออะไรเงี้ยหรือบางอันที่มันสร้างกำลังใจสร้างแนวคิดบ้างน่าจะดีสำหรับผมนะครับผมครับถ้าถามว่าเป้าแรกๆที่ตั้งใจไว้เพื่อทำให้มันง่ายเพราะผมรู้สึกว่ามันก็จะมีระดับความยากลึกซึ้งที่มีคนที่เขียนไว้อยู่แล้วซึ่งมันต้องเหมาะกับคนอีกระดับหนึ่งที่ต้องอาจจะศึกษาปฏิบัติเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่มีอยู่มันก็ยังแอบยากไปก็จะพยายามทำให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นในแง่แบบได้ดูง่ายเข้าใจง่ายอะไรหรือคุณต้องบ้างไงครับผมว่ามันดูยังดูยากไปนะฮะสำหรับหรือจริงๆคุณต้องถ้าคุณต้องดูแล้วคุณต้องว่าจริงแล้วมันใครดูเข้าใจกว่ากัน
จริงๆแล้วผมก็ได้ไปลองอ่านมาหลายๆตอนหลายๆเรื่องผมก็ชอบนะชอบที่หยิบเอาคำหรือว่าหยิบเอาเหตุการณ์บางเหตุการณ์มาทำให้เราเรียนรู้อย่างตอนล่าสุดก็คือความผิดพลาดอาจทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นก็ได้อย่างที่แบบว่าน้องออสเขามาสายแล้วฝนตกมากเลยแล้วพอไปถึงเวลานัดหมายแล้วก็ปรากฏว่าเจอสายลุงจริงๆเราก็มันเห็นความเขาเรียกอะไรมันเป็นธรรมดาส่วนหนึ่งของชีวิตที่ความตายหรือว่าความผิดพลาดหรือว่าความพลาดพลาดหรือว่าความไม่เป็นอย่างใจคือมันสืบเนื่อง สอดคล้องไปกับชีวิตไปทั้งหมดแล้วก็ชอบตรงที่คุณโจบอกว่าออสเนี่ยเป็นเหมือนโยมทูตฝึกหัดที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาค่อยๆเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตกับผู้คนมันก็จะเหมือนกับคนทุกคนตอนนี้ที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าความตายจริงๆเป็นอะไรเราอาจจะคิดเอาเองหรือว่าเราอาจจะได้ยินเขาพูดกันมาว่าความตายคือจุดสุดท้ายของชีวิตทุกคนต้องเจอนะครับแต่ทำยังไงเราถึงจะตั้งคำถามกับมันจริงๆแล้วค้นหามันจริงเหมือนที่คุณโจเนี่ยตั้งคำถามตัวเองว่าความตายคืออะไรชีวิตคืออะไรแล้วเราเดินทางที่จะไปเข้าไปใกล้เข้าไปรู้จักกับมันจริงๆครับจริงครับแล้วเชิญประเด็นนี้คือผมรู้สึกว่าอีกอันนึงที่สำคัญเลยสำหรับคนคือแบบเราไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้าความตายเพราะว่าเผชิญหน้าไม่ต้องแบบว่าเจอคนตายหรือเจอความตายนะครับแต่แบบกล้าพูดหรือกล้าคิดถึงเรื่องตายเท่าไหร่พอพูดถึงความตายปุ๊บเราก็จะปัดทิ้งละไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแค่เรานั่งพูดกับคนใกล้ตัวได้ว่าแบบเอ้ยความตายมันยังไงถ้าตายผมว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยแบบว่ากล้าแตะเลยด้วยซ้ำผมก็เลยยิ่งรู้สึกว่าการ์ตูนมันน่าจะทำให้แบบเอ้ยเราแตะหรือแบบเอ้ยเราสามารถมองหน้าความตายได้สบายใจขึ้นใช่ครับเห็นด้วยเลยเพราะเวลาผมอ่านผมก็รู้สึกยิ้มไปกับโจมทูตน้อยนะที่เขาตั้งคำถามคิวเล่กับชีวิตแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันส่วนตัวเองเนี่ยคุณโจเนี่ยตั้งแต่มาทำตรงนี้มาแล้วก็ได้ทำการ์ตูนออกมาให้ผู้คนได้อ่านเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหมือนฟีดแบ็กหรือว่าสิ่งอะไรที่คุณโจสังเกตเห็นหรือรับรู้ได้จากการทำงานครับจากฟีดแบ็กหรือจากตัวเองถ้าจากคนอื่นจริงผมยังไม่ค่อยได้เห็นใดๆจริงเพียงผมเพิ่งเปิดมาได้ประมาณเดือน2เดือนไม่เกินนี้ตอนที่ทำเพจแชร์ให้อันนะครับที่จะมีคนที่เป็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนๆรอบตัวที่ผมไปอินไวท์เขามาดูเข้ามามากขึ้นมากสุดแล้วอะไรเงี้ยครับผมซึ่งส่วนตัวเองก็อย่างที่บอกคือถ้าถามว่าตั้งใจคือตั้งใจทำให้มันเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรของเรามากกว่าโดยที่ยังไม่ได้แบบถ้าถามว่าที่แบบตัวเองคือเราก็มีวินัยในการทำมันมากขึ้นเพราะเมื่อก่อนผมบอกว่าอดีตบอกอันนี้มันไม่ใช่งานประจำไม่ใช่งานที่สร้างรายได้ใดๆในปัจจุบันผมเคยสร้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วลงไอจีเฉยๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแล้ววันนึงก็แบบพอมีงานประจำตัวก็ทิ้งมันไปแต่พอกลับมาครั้งเนี้ยมันก็เหมือนตั้งใจมากขึ้นสร้างวินัยให้ตัวเองมากขึ้นที่จะทำให้มันเป็นกิจวัตรครับผมถ้าถามฟีดแบ็กโดยรวมในที่ผมบอกจริงๆฟีดแบ็กผมว่าคนทำอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแค่คุณต้อมเอ้ยมีคนหนึ่งคนพูดแล้วแบบอ๋อเหมือนได้แง่คิดได้อะไรจากมาสักนิดนึงผมก็ดีใจแล้วแค่นั้นเองครับผมครับโอเคแหละถ้าถามว่าคาดหวังว่ามันจะสร้างรายได้ในอนาคตเพื่อแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้ผมไม่ต้องทำงานหนักมากแต่ถือว่าหนักเกินเยอะแยะวุ่นวายก็โอเคครับผมครับก็อาจจะเริ่มมาจากความที่ว่าตัวการ์ตูนตัวนี้ก็อาจจะกลายเป็นตัวการ์ตูนที่สร้างมูลค่าได้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับที่คุณโจเนี่ยเอามาใช้ในการขัดเกลาตัวเองเนาะอย่างที่บอกว่าคุณโจตั้งเป้าหมายว่าจะได้ทำมันทุกวันลงเรื่องต่างๆในทุกวันแล้วก็หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวการ์ตูนของออสเนี่ยในการเดินทางของเขาในการตั้งคำถามของเขาว่าก็อาจจะได้ไปสร้างคำถามฉุกคิดให้กับใครบางคนหรือได้อ่านและได้ใคร่ควรกับชีวิตมากขึ้นพอคุณโจได้ทำเพจนะครับ Angel of Dead Boy แล้วก็เดินทางมาร่วมกับเขาใน2เดือนกว่าเนี่ยเราเรียนรู้ความตายอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมครับหรือว่าเข้าใจอะไรพร้อมไปกับตัวละครที่เราสร้างขึ้นมามากขึ้นไหมครับผมว่าข้อดีที่สุดคือผมได้รู้สึกความตายทุกวันโดยที่เหมือนกลายเป็นมันเป็นหน้าที่เหมือนกลายเป็นงานประจำของผมที่ผมต้องนึกถึงความตายเพราะว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีอะไรที่จะลิงก์ถึงความตายได้บ้างแล้วพอนึกถึงความตายมันก็จะ
ถามตัวเองแหละว่าแบบแต่วันนี้ยังเหลืออะไรที่ไม่สบายใจที่ติดขัดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนผมว่าข้อดีของผมเลยที่มันได้ช่วยผมยืนยันให้ผมได้นึกถึงความตายทุกวันจริงๆก็เชื่อว่าคนทั่วไปน่าจะอยู่นี่คือความตายทุกวันน่าจะยากครับเพราะมันก็จะมีนู่นนี่นั่นให้ทำมากมายอันนี้ส่วนหนึ่งเลยที่เป็นข้อดีส่วนถามว่าใจมันรับความตายได้เยอะขึ้นไหมอันนี้ผมยังไม่กล้าตอบมันเหมือนทุกครั้งมันต้องมีบททดสอบถึงจะได้เช็คตัวเองครับอืมแล้วถามถึงครับครับอยากจะรู้ไปถึงชีวิตส่วนตัวด้วยว่าเหมือนคนรอบข้างหรือคนใกล้ๆตัวที่เราเห็นเราทำงานด้านนี้เห็นเราแบบมาเอาความตายมาพูดเอาความตายมาทำเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงไหมหรือว่าทำให้เราได้คุยเรื่องความตายกับคนรอบข้างของเรามากขึ้นไหมครับถ้าคนรอบข้างถ้าคนใกล้ตัวที่เป็นคุณภรรยาที่แบบว่าคุยเรื่องนี้กันบ่อยๆอยู่แล้วผมก็ถือว่าดีนะครับเพราะเหมือนลูกค้าที่เราได้ดูมันก็เหมือนมีเรื่องแบบนี้ได้คุยกันบ่อยๆเราก็จะเช็คเรื่องความตายกันเรื่อยๆก็มีประเด็นผมว่าถ้าใกล้ตัวเลยที่เราสื่อสารกันบ่อยๆอ่ะก็ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าถามว่าคนที่ห่างหน่อยบางทีเขาไม่ได้เข้าใจมากเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจก็มีครับแต่ผมก็แอบเชื่อว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นการ์ตูนมันน่าจะเสร็จมากมันเสร็จง่ายมากทำให้เขาแบบไม่ได้อะไรกับมันมากแต่ก็อาจจะกลายเป็นอาจจะอย่างน้อยก็ทำให้เหมือนกับเรากับคนใกล้ๆเช่นภรรยาของคุณโจเองก็มีพื้นที่มีเนื้อที่ที่เราจะเอาความตายมาพูดคุยกันมารับรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าอย่างพีฟูลเดทเองเนี่ยครับเราทำงานขับเคลื่อนเรื่องความตายซึ่งความตายมีหลายมิตินอกจากจะเป็นของการเตรียมตัวทำพินัยกรรมชีวิตแล้วในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือจิตวิญญาณอย่างเงี้ยเช่นการที่เราเอาเรื่องความตายมาพูดนี่ก็เป็นหัวข้อที่เราผลักดันแล้วก็ทำงานแล้วก็อยากให้คนเหมือนกับว่าไม่กลัวความตายมากขึ้นเหมือนที่คุณโจบอกว่าคนส่วนใหญ่เวลาแค่นึกถึงความตายก็ขนลุกแล้วเห็นถึงความอัปมงคลและเห็นเป็นเรื่องน่ากลัวและไม่ให้พูดกันแล้วก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยความตายนำปัญหามาให้กับครอบครัวเพราะว่าพอเอาจริงๆอ่ะเวลาที่เกิดความสูญเสียจริงๆหรือเกิดความตายขึ้นจริงๆในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครเตรียมอะไรกันทันเลยครับแล้วแต่ที่ต้องทำพยายามสื่อสารเรื่องนี้มาอะไรเป็นปัญหาอะไรที่เวลาเราพูดเรื่องนี้แล้วคนไม่ค่อยเอาจริงๆเขาติดอะไรกันส่วนใหญ่ผมคิดว่าเราคิดว่าความตายเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพิธีที่คนจะคิดว่าเป็นเรื่องแก่พอเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องความตายก็เป็นเรื่องของผลตัวเป็นเรื่องเหนือตัวเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ชีวิตของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างคุณโจบอกอะความตายมันอยู่กับชีวิตเราทุกวันเลยแล้วมันก็มีแง่มุมต่างๆให้เราค้นคว้าเรียนรู้บ้างบางทีพอเราพูดถึงความตายยิ่งเราคุยกับคนสมัยก่อนยุคเก่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเป็นการเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของชีวิตนะครับแต่จริงๆแล้วความตายมีมิติที่หลากหลายเช่นถ้าเราจะตายวันนี้เรามีเกมไพ่ไขชีวิตเนาะถ้าเราจะตายวันนี้มีใครไหมที่เราอ่ะยังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยที่เขาทำสิ่งดีๆให้เราหรือว่ามีอะไรที่เรายังติดค้างและยังไม่ได้ทำอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีประเด็นอีกมากมายเลยที่เราสามารถคนเปิดพื้นที่เพื่อจะมาเห็นหัวใจกันว่าเอ๊ะถ้าสมมติวันนี้เราตายจริงๆเราพร้อมไหมและอะไรที่เรามันทำให้เราไม่พร้อมแล้วถ้าเราไม่พอไม่ได้ทำมันเราจะทำมันตอนนี้ไหมหรือว่าจะทำมันตอนไหนอะไรประมาณนี้ครับคุณโจแล้วเรื่องแบบนี้เอาจริงนะปัจจุบันคนรุ่นใหม่เขายอมรับเห็นว่าเข้าใกล้หรือพูดคุยเรื่องนี้กันได้มากขึ้นหรือเปล่าคนรุ่นใหม่สนใจเยอะขึ้นนะคนรุ่นใหม่สนใจเยอะขึ้นแต่จะสนใจคนละประเด็นกับคนวัยกลางคนหรือคนท้ายวัยคือปัญหาอย่างหนึ่งที่เราจะพูดความตายแล้วเราอาจจะคิดว่าความตายเราต้องนึกแบบนี้นะแต่เราคิดว่าความตายมันน่าจะเป็นอะไรที่เปิดกว้างเป็นพื้นที่ที่ไม่มีคำตอบตายตัวหรอกสำหรับทุกคนแล้วแต่ละคนนึกถึงมันได้แตกต่างกันเหมือนที่คุณโจแบบพาโยมทูตน้อยไปรู้จักความตายใหม่เลยพาเขาไปรู้จักเลยว่าเอ๊ะมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องความตายแบบไหนแล้วสีดำหายไปแล้วมันเป็นยังไงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง
ความตายก็เป็นเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็มีบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ก็เอามาใช้ถ้าสมมุติกับผู้ป่วยระยะท้ายเราใช้อีกแบบหนึ่งกับเด็กๆเราเอาก็เอามาพูดคุยในอีกเรื่องหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เน้นอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องว่าเออเราต้องเตรียมใจเราต้องแบบเตรียมพร้อมไม่ต้องไปผลักดันให้เขารับมือได้เลยนะครับไม่ต้องไปผลักดันให้เขารับได้ว่าความตายมันต้องมีแต่ให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปกับจังหวะชีวิตของเขาเราอาจจะเห็นอย่างเด็กน้อยๆเราจะก็มีเรื่องเล่าเรื่องนิทานความตายเด็กน้อยๆเขาก็อาจจะไปรู้จักว่าของแมวของเขาที่ตายไปมันคืออะไรเนี่ยครับซึ่งก็บอกแต่สำหรับท่านผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะไปฟังได้นะครับในโคโคฟาโคโคเฟนของพี่เบิร์ดคิดแจ่มก็จะเป็นเรื่องเล่าของการเล่านิทานความตายกับเด็กครับมากลับมาที่การทำงานของคุณโจบ้าง มีงานส่วนตัวแล้วก็ยังจะมีเพจที่เราต้องดูแลทุกๆวันอย่างเงี้ยคุณโจทำยังไงมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมหรือว่าแบ่งการทำงานตัวเองแบบไหนครับจริงๆถ้ายิ่งนะปัจจุบันเนี่ยครับไม่ได้มีอุปสรรคในแง่งานประจำเพราะว่างานประจำไม่ค่อยมีด้วยโควิดนะครับด้วยงานที่แบบฟรีแลนซ์นู่นนี่นั้นในสายนี้มันก็จะชะลอไปผมถือเป็นโชคดีครับแต่ถึงถ้างานประจำมันยังยุ่งๆเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ของโควิดผมอาจจะไม่มีโอกาสได้สร้างไอเพจนี้ขึ้นมาครับผมก็รู้สึกมันน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดที่ไม่มีงานเท่าไหร่ส่วนงานเพจเพราะด้วยความตั้งใจที่อยากให้มันออกได้ทุกวันมันก็คงเป็นความของตัวเองครับที่บางทีแบบมันยังไม่มีเรื่องพอถ้าเมื่อก่อนคนทำงานผมทำงานในเนี้ยมันก็จะต้องเขาเรียกอะไรดีนะสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองว่าตอนนี้มีอารมณ์อะที่ไม่ออกมันก็จะไม่ทำครับครับเราต้องโจทย์ให้ตัวเองว่าไม่จะต้องแบบอะไรก็ได้ในสิ่งออกมาก็เลยโอเคเราต้องกระตือร้นขึ้นนิดนึงอัดมากขึ้นซอสที่จะแบบเป็นแรงบันดาลใจเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอะไรที่เราอะไรเนี้ยอะไรหรือดูอะไรที่มันใจที่เราเคยสนใจเพราะบางทีถ้าเราอ่านแต่เรื่องเดียวเราก็จะได้มุมมองแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามเยอะอยู่มากขึ้นก็เหมือนเดิมครับเหมือนกลับไปที่เดิมว่าเอ้ยมันทำให้เราได้ทำอะไรที่ไม่ได้ทำซึ่งในช่วงนี้มันก็จะทำให้แบบมีความเล็กอะไรเดียวไม่ถึงกับงุนงิดแต่ก็แบบไม่เหมือนเดิมอ่ะทำให้ตลาดซื้อมันไม่เหมือนเดิมมากกว่าครับครับผมแต่ถามว่าปัญหามีไหมก็ไม่ได้มีปัญหาจริงๆในชีวิตครับแล้วถ้าอย่างนี้แล้วมองว่าเราอยากจะทำเพจให้มันเติบโตขึ้นไปยังไงหรือว่าอยากจะขยายในส่วนไหนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอีกไหมครับเติบโตขึ้นไปอย่างไรมันคงกลับมาที่เดิมก่อนครับผมก็จะในทุกวันนี้ก็พยายามจะหาว่าเอ้ยอะไรที่จะเป็นจุดอ่อนจุดด้อยในงานเราเพราะมันก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทครับพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทส่วนตัวเลยว่าเอ้ยเราคิดอะไรเราอยากสื่อสารอะไรแต่ส่วนพาร์ทที่สองคงมีเรื่องแบบเอ๊ะวาดการ์ตูนให้มันดูสวยขึ้นทำไงให้มันอ่านง่ายขึ้นมีประเด็นอะไรที่มันจะแบบน่าสนใจกับคนจริงๆอะไรเงี้ยก็จะพยายามมาเวทกับเรื่องนี้เข้าด้วยกันว่าแบบเอ๊ะมันมีจุดอ่อนตรงไหนในแง่สื่อสารกับคนวงกว้างจริงๆครับเพราะด้วยความตั้งใจเราก็อยากสื่อสารงานที่มันสื่อสารเราไปเราก็อยากให้คนส่วนใหญ่ได้ชมก็ไปหาจุดอ่อนจุดด้อยของตัวเองก็มีจากคนรู้จักอะไรที่แบบเอ้ยเขาก็แนะนำมาว่าเอ้ยทำอย่างนี้สิอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างชอบดูเพิ่มว่าถ้าคุณต้องมีเอ้ยถ้าทำอย่างนี้น่าจะดีผมก็จะอ๋อโอเคโอเคคุณต้องมีไหมครับอ๋อผมเหรอก็อาจจะอย่างนี้เพราะว่าผมแค่คิดว่าเราก็มีคนทำงานแนวนี้หลายคนแต่ก็แต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นนักเขียนบางคนเป็นนักวาดบางคนเป็นนักทำกิจกรรมบางคนเป็นกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมมือกันเอางานมาทำให้มันเกื้อหนุนเกื้อกูลกันได้หลายคนอาจจะเอาอย่างพี่เบิร์ดคิดแจ่มก็อาจจะเอานิทานของคุณโจนะครับจากในเพจเนี่ยอาจจะสามารถเอาไปเล่าให้เด็กๆฟังได้นะครับแล้วก็มีนิทานใหม่ๆมีเรื่องอีกมากมายเลยที่หยิบยกมาเป็นประเด็นได้ก็เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างนึง
ซึ่งก็คิดว่าโชคดีที่เรามีใครหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ทำงานด้านนี้เสียสละเวลาส่วนตัวก็คิดว่าคนทำงานด้านนี้ก็เอาจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องรายได้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณโจแต่ว่ามีใจที่จะทำงานแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวันเนี่ยก็ถือว่าได้ประโยชน์แก่คนที่กำลังค้นหาคำตอบหรือว่ากำลังอยากเรียนรู้ด้านนี้ของชีวิตจริงๆอาจจะเป็นหลายๆคนที่ไม่กล้าคิดถึงเรื่องความตายแหละพอมาเจอกับตัวง่ายๆอย่างที่คุณโจว่าไปก็เกิดตั้งคำถามกับตัวเองบ้างเกิด awareness ในเรื่องบางอย่างของชีวิตบ้างอย่างเงี้ยครับ อยากให้คุณโจช่วยพูดให้หลายๆคนขณะนี้นะเราอาจจะมีเด็กวัยรุ่นหลายคนแล้วที่อยากจะทำงานทางนี้หรือว่าอาจจะมีคนที่เพราะว่าส่วนมากเราสัมภาษณ์รายการโคโค่ฝากโคโค่เฟรนด์ส่วนมากจะเป็นคนที่ทำงานกับผู้ป่วยโดยตรงเช่นคนเป็นทีมสุขภาพทีมดูแลหรือว่าคนที่สร้างกระบวนการให้กับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเนาะแต่ก็ยังน้อยมากเลยที่เราจะมีคนที่ทำคอนเทนต์หรือว่าทำงานด้านคอนเทนต์ออกมาในเรื่องเกี่ยวกับความตายอยากจะให้คุณโจเป็นเสียงหนึ่งนะครับลองบอกสิว่าถ้ามีใครสักคนที่ฟังอยู่แล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำในสิ่งที่เขาถนัดแล้วก็เอาหัวข้ออย่างความตายหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เขาอยากสื่อสารแล้วลุกขึ้นมาทำแล้วลุกขึ้นมาสื่อสารคุณโจพอจะมีอะไรพูดหรือว่าพูดแนะนำหรือให้กำลังใจกับคนที่กำลังเริ่มต้นทำงานไหมครับผมแชร์เรื่องหรือว่าอย่างงานเนี้ยครับมันเกิดจากตอนแรกๆเลยที่ผมคิดว่าจะสร้างคาแรคเตอร์หรืออยากเล่าเรื่องเนี้ยมันก็มีคำถามกับตัวเองว่าแบบเราว่ารู้ไม่ได้เราว่ารู้ไม่เก่งเลยจริงๆเราเคยวาดตอนป.5 ป.6แล้วมันถูกทิ้งมาแบบ20ปีไม่ได้วาดเลยเราก็แบบเอ๊ะไอ้ครั้นจะแบบว่าฝึกก่อนไปฝึกอีกสักปีจนวาดดีแล้วค่อยแบบทำมันจริงจังผมว่าตอนนั้นมันก็จะแบบรู้สึกปลดไปมันก็เลยแบบเอาวะวาดแล้วโพสเลยได้ตั้งใจอยู่ที่บอกทีแรกที่ทำเมื่อปีที่แล้วผมวาดใส่กระดาษได้ข่าวพูดแบบใช้ดินสอวาดใส่กระดาษวาดเสร็จถ่ายปุ๊บโพสไอจีเหมือนสร้างไอจีใหม่ขึ้นมาแล้วก็โพสลงไอจีไปครับผมแค่รู้สึกว่าจริงจริงมันคงเหมือนทุกเรื่องว่าถ้าอยากทำเลยทำจริงทำมากจริงอันนี้เหมือนได้เทสกับตัวเองแล้วส่วนหนึ่งว่าแบบมันเคยมีหลายโปรเจกต์ที่คิดแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทำด้วยเหตุผลที่เราจะให้กับมันถึงมันไม่ได้ทำแต่พอมันทำเลยปั๊บมันถึงจะต่อได้มันถึงจะมีเหตุอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเดี๋ยวมันจะต่อไปทางไหนแล้วมันจะต่อไปทางไหนเหมือนอย่างที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับทางพี่ต้อมทางเอ็ดมันก็เป็นเรื่องแบบทำเลยผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้ายิ่งรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆมันตอบโจทย์ทั้งใจตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ทำมันจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยผมไม่เห็นเหตุผลว่าจะไม่ลงมือทำครับผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วพอทำไปปุ๊บเดี๋ยวมันถึงจะค่อยๆมีอะไรมาบอกเราเองว่าถ้ามันจะมีอะไรไม่ดีมันจะมีอะไรยังไม่พร้อมมันมีอะไรผิดพลาดก็ไปแก้ไปเรื่อยๆดีกว่านั่งรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มมันจะไม่พร้อมสักทีครับผมเรียนมาเริ่มลงมือทำเลยถ้าคิดว่าจะทำอะไรหรือว่าอยากทำอะไรตอนนี้ก็ลงมือทำเลยนะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับให้คุณโจช่วยฝากเพจนะครับ Angel of Baseball นะครับผมก็อาจจะเหมือนที่คุยมาทั้งหมดว่าเป็นความตั้งใจจริงๆว่าที่จะรู้สึกว่าให้ความตายมันพูดง่ายยิ้มง่ายแล้วเรามองความตายกันได้แบบต้องหาก็ได้ง่ายที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเอ้ยความตายมันง่ายปุ๊บบางอย่างหลายๆอย่างมันจะง่ายลงเพราะอีกอันที่ผมประสบมาคือมันเหมือนเบื้องหลังปัญหาหลายๆปัญหามันมีความตายซ้อนอยู่ในนั้นจริงๆครับเพราะนั้นถ้าเราแบบเราแค่กล้าเผชิญหน้ากับมันก่อนแล้วทุกอย่างมันจะแบบค่อยๆคลี่คลายเลยคล้ายๆความตันทีครับเผชิญหน้าก่อนอย่าเพิ่งเลี่ยงอย่าเพิ่งหลบตาเผชิญหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างปล่อยค่อยๆปล่อยรันมันไปมันง่ายขึ้นครับผมหวังว่าอีกการ์ตูนน้องออสเนี่ยจะช่วยทำให้คุณมองความตายได้ง่ายขึ้นครับผมค
ครับขอบคุณมากเลยครับคุณโจก็สำหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้าสนใจนะครับเรื่องราวของยมทูตตัวน้อยๆที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะความตายคืออะไรแล้วก็ไปเรียนรู้รู้จักความตายบนโลกมนุษย์กับผู้คนหลากหลายกับเรื่องราวหลากหลายนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับที่เพจ Angel of Dead Boy เขียนติดกันเลยนะครับตอนนี้หรือว่าจะติดตามทางหน้าเพจ Before Day ก็ได้นะครับถ้าวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังก็แสดงว่าเราก็น่าจะได้ออนแอร์คลิปนี้แล้วแล้วก็จะลงผลงานให้ท่านผู้ฟังได้ตามไปอ่านกันด้วยนะครับว่าจะไปอ่านได้ทางไหนนะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับที่อยากจะฟังเรื่องราวนะครับของการทำงานเพื่อการอยู่ดีและตายดีนะครับมีกระบวนการหลากหลายท่านเลยมีผู้คนหลากหลายที่ทำงานด้านนี้แล้วก็มาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในรายการโคโก้ฟาโคโก้เฟรนด์นะครับก็สามารถไปติดตามได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Peace Food Tech ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้รับสาระดีๆและอาจจะเริ่มต้นมาฉุกคิดว่าเอ๊ะความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยสามารถจะมองมันได้ในหลายๆมิติแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเมื่อคิดที่อยากจะทำอะไรแล้ววันนี้คุณโจบอกว่าลงมือทันได้ทันทีครับแล้วมันจะค่อยๆไหลไปตามจังหวะของมันครับสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ในโคโก้ฟาในวันอาทิตย์หน้านะครับโคโก้ฟาโคโก้เฟรนด์ก็มารอทุกคนในทุกๆวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ